นอกนอกนอกเรื่องของเขาข้างในเราก็มองคนนั้นสิเรื่องของแรงงานจังหวัดอยุธยาก็จริงๆแล้วมันคือเรื่องที่เรียกว่าให้เราตามเรียนการสอนเพราะวงเล็บไว้เลยนะว่าพร้อมกับวิเคราะห์มาก่อนที่จะมาเรียนระดับใหม่ผมมาเก็ตตอนที่ว่าเฮ้ยจริงๆแล้วเราก็ไปโฟกัสเรื่องเปเปอร์เลยนะแต่จริงๆหัวใจมันคือการวิเคราะห์ก่อนที่จะออกมาเป็นวันจริงแล้วมาใส่ในเปเปอร์ผมถึงแบบเฮ้ยผมโยนทิ้งไปตั้งแต่ตอนเรียนแล้วเพราะตอนเรียนผมวิธีการเรียนของผมตอนนั้นคือเรียนไม่เคยอยู่ที่บ้านเขาคือในกลุ่มนะผมไปนั่งนึกอยู่เฮ้ยผมเรียนไงผมเรียนคือไม่จำใช้วิธีใช้หลักทำหลังแดดแล้วผมก็ใช้วิธีนี้แล้วเพอเอิญมันประสบความสำเร็จในการที่ผมเรียนเนี่ยเราก็นั่งนึกอยู่คือสาขาผมเนี่ยคือสาขาที่จำนวนคนเรียนออกมาน้อยมากไม่นั่งนึกอยู่โอ้โหตอนเข้าสี่ต่อ300คนแต่พอเทอมแรกปุ๊บกระเจิดหายหมดเลยเหลือหลักอยู่แค่20คนพอ20คนมาเทอมสองครึ่งตายแล้วเหลือที่9คนเหลือ13คนตอนจบเหลือแค่9เลยนะก็นึกว่าเฮ้ย13นี่จะรอดแต่พอ13ไม่ใช่สวัสดีครับ13นั่นมันโดนกองหายเหลือ9ผมได้นั่งที่สุดจบมาได้กระบุญแล้วโหแล้วฝันจบได้คือฝันฝ่าด้วยการเพลินเราเป็นคนบ้าจังผมนั่งที่สุดผมรอดได้ตัวนี้คือเพื่อนนะเพื่อนที่กลุ่มเขาบอกว่าไม่เคยเห็นมันเรียนหรอกไม่ใช่เลยมัวแต่ขึ้นอยู่คณะที่ผมไปทั้งมหาลัยนะคือทำมหาลัยนี่กับผมอยู่บริหารตอนปีท้ายผมก็ไป